หนังสือมหาตมะคานธีโดยสวามีสัตยานันทบุรีให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่27วิมานทลายเยอรมันพ่ายแพ้สัมพันธมิตรข่าวปราชัยโคจรมาถึงอินเดียโดยรวดเร็วทำให้อินเดียเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มอย่างล้นเหลือเพราะมีความมั่นใจว่าอังกฤษผู้ได้รับเกียรติยศเป็นผู้ชนะสงครามเป็นผู้มีสมัญญาแต่สมัยกันโน้นมาว่าเป็นสุภาพบุรุษจะต้องรักษาคำพูดโดยมอบอำนาจการปกครองให้แก่อินเดียเป็นการตอบแทนบุญคุณและสมานไมตรีไว้แต่ตรงกันข้ามกับความคาดหมายรัฐบาลกลับเสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นสู่สภานิติบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิทธิของยุวชนและมอบอำนาจพิเศษให้แก่ตำรวจสาเหตุเสนอร่างพระราชบัญญัติอันขัดกับหลักของอริยชนนั้นมีอยู่ดังต่อไปนี้คือในค.ศ.1905ลอร์ดเคอร์ซันเป็นผู้ครองตำแหน่งผู้สำเร็จราชการในระหว่างบรรดาผู้สำเร็จราชการทั้งหลายหาผู้เฉลียวฉลาดยิ่งไปกว่าท่านผู้นี้ได้ยากนักตั้งแต่แรกที่ท่านเข้ามาท่านเคยตั้งข้อสังเกตและบันทึกไว้ว่าเนื่องจากชาวเบงกอลมีไหวพริบความรู้ความฉลาดยิ่งไปกว่ามณฑลอื่นรัฐบาลจึงควรวางหลักการให้แตกความสามัคคีขึ้นระหว่างชาวเบงกอลด้วยกันและทั้งควรจะย้ายเมืองหลวงจากกัลกัตตาไปไว้เดลีทั้งนี้เพื่อจะรักษาเมืองหลวงไม่ให้ตกอยู่ภายในขอบเขตแห่งการกบฏหากจะเกิดมีขึ้นในมณฑลเบงกอลความจริงเรื่องการตื่นเต้นในทางการเมืองมณฑลเบงกอลเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นครั้งแรกเหตุนั้นท่านทาทาภัยนรชีผู้นำคนหนึ่งแห่งมณฑลบอมเบย์จึงกล่าวไว้ว่าสิ่งใดเป็นข้อคิดขึ้นวันนี้สิ่งนี้อินเดียจักคิดขึ้นพรุ่งนี้อาศัยเหตุดังว่านี้ลอร์ดเคอร์ซันจึงแบ่งมณฑลเบงกอลออกเป็นสองมณฑลคือเบงกอลตะวันออกกับเบงกอลตะวันตกการแบ่งมณฑลซึ่งตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์รวมเป็นมณฑลเดียวกันมาแล้วออกเป็นสองมณฑลดังนี้มิได้เป็นที่พอใจแก่ชาวเบงกอลเลยจึงเกิดมีการจลาจลขึ้นภายใต้ความควบคุมของท่านสุเรนทรนาถวันโทปาทยายะผู้มีสมัญญาว่าเป็นบิดาแห่งการเมืองอินเดียการจลาจลคราวนี้อาศัยโครงการแต่อย่างเดียวคือการบอยคอตสินค้าอังกฤษในที่สุดมาในค.ศ.1911เมื่อพระเจ้ายอร์จที่5เสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ทรงประกาศให้มณฑลทั้งสองรวมเป็นมณฑลเดียวกันแต่ให้ย้ายเมืองหลวงจากกัลกัตตาไปตั้งที่เมืองเดลีทั้งนี้ก็โดยดำเนินตามคำแนะนำของลอร์ดเคอร์ซันดังได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นถึงเบงกอลจะได้รวมเป็นมณฑลเดียวกันตามความประสงค์เดิมแล้วก็จริงแต่ทว่าเบงกอลได้ตื่นจากความหลับเสียแล้วฐานะอันน่าทุเรศที่ตนอยู่ใต้บังคับของอังกฤษเขาได้พากันตื่นตัวรู้สึกว่าเป็นการทำลายมนุษยธรรมของตนพวกยุวชนจึงรวมกันตั้งสมาคมรับขึ้นสมาคมหนึ่งมีวัตถุประสงค์จะกู้อินเดียให้เป็นอิสระโดยอาศัยอาวุธเป็นกรณีสมาคมนี้มีสาขาแผ่กว้างออกไปจนกระทั่งหัวเมืองต่างๆของอินเดียมีนักเรียนและนิสิตสมัครเข้าเป็นสมาชิกนับจำนวนพันๆชั้นต่อมาสมาคมได้ขยายสาขาออกไปยังเมืองสำคัญต่างๆในยุโรปและอเมริกาเพื่อติดต่อกับรัฐบาลต่างๆที่เป็นปรปักษ์กับอังกฤษทั้งได้ทำการจัดซื้อเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์เตรียมไว้ด้วยในที่สุดสมาคมได้กำหนดเอาวันที่23กุมภาพันธ์ค.ศ.1916เป็นวันลงมือก่อรัฐประหารขึ้นทั่วทุกเมืองสำคัญสำคัญของอินเดียพร้อมกันแต่ว่าเพราะเหตุการณ์บางอย่างงานนี้มิได้บรรลุผลสำเร็จรัฐบาลทำลายสมาคมนี้เสียทันและจับสมาชิกในฐานะผู้ก่อการกบฏไว้ได้นับจำนวนพันๆเป็นธรรมดาถ้าผู้ก่อการรัฐประหารทำการไม่สำเร็จก็ต้องได้รับสมัญญาว่าเป็นผู้ก่อการกบฏถ้าสำเร็จลงด้วยดีก็มีนามว่ารัฐบาลชุดใหม่ผู้สละชีพเพื่อชาติอันเป็นวิธีมองกันคนละด้านละมุมเพื่อจะดำเนินการสืบสวนและสอบสวนถึงเหตุการณ์นี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งภายใต้ความควบคุมของมิสเตอร์ราเลตคณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอความเห็นให้ออกพระราชบัญญัติกำจัดสิทธิของยุวชนขึ้นและมอบอำนาจพิเศษให้แก่ตำรวจเมื่อรัฐบาลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเสร็จเสียงคัดค้านได้ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นทั่วทุกด้านทุกมุมของอินเดีย
ประชาชนนับจำนวนหมื่นๆพากันมาประชุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับลงบทนำคัดค้านความดำริของรัฐบาลผู้นำทั้งหลายขอร้องให้รัฐบาลหวนระลึกถึงความเสียสละของอินเดียในยามสงครามและคำสัญญาของรัฐบาลที่จะมอบอำนาจปกครองให้แก่ชาวอินเดียแต่รัฐบาลแสดงท่าทางเหมือนคนหูหนวกหรือเป็นผู้ดื้อดึงเกินไปจึงทำให้คณะพรรคต่างๆรวมเข้าเป็นคณะเดียวคัดค้านกิริยาท่าทางและแนวดำริของรัฐบาลแต่ก็หาได้ประสบผลแต่ประการใดไม่ในที่สุดแทนที่จะตอบแทนความเสียสละของอินเดียดังที่อารยประเทศต่างๆควรจะกระทำรัฐบาลอังกฤษได้ตอบแทนอินเดียโดยดำริออกพระราชบัญญัติเราแลตกำจัดสิทธิของยุวชนที่มีอยู่แต่กำเนิดพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้จึงได้รับสมัญญาว่ากฎหมายดำดังนั้นวิมานคืออำนาจการปกครองซึ่งท่านคานธีกับผู้นำอื่นๆทั้งหลายได้สร้างไว้บนเวหาในยามสงครามนั้นจึงได้ทลายลงในที่สุดบทที่28ไฟลุกทั่วอินเดียภาษิตตะวันตกมีอยู่ว่าเสียงมหาชนคือเสียงพระเจ้าภาษิตข้อนี้มีความจริงหรือไม่ก็แล้วแต่ที่เท่าปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์พอที่จะกล่าวได้ว่าเมื่อรัฐบาลใดก็ตามดำเนินนโยบายเป็นไปในทำนองขัดขืนหรือไม่ยอมฟังเสียงมหาชนเสียเลยแล้วก็เป็นอันว่าอายุการแห่งรัฐบาลนั้นถึงที่สุดแล้วแม้ราชวงศ์ผู้ทรงอำนาจทั้งหลายที่ต้องล้มละลายหายไปจากบรรณโลกหรือพลัดตกจากราชบัลลังก์ก็เพราะเหตุที่เนื่องมาแต่การขัดขืนเสียงมหาชนนั่นเองรัฐบาลใดก็ตามทีแม้ถึงจะทรงอำนาจอันยิ่งใหญ่สักเพียงไรก็ตามถ้าขาดจากความนิยมชมชอบของมหาชนแล้วไซก็หาสามารถทรงตัวอยู่ได้ไม่มีวันใดก็วันหนึ่งจะต้องล้มละลายไปอย่างยับเยินเป็นแน่แท้เพราะมหาชนย่อมทรงอำนาจอันยิ่งใหญ่เหนืออำนาจรัฐบาลหรืออำนาจแสนยานุภาพอีกมหาชนสำนึกตนและอำนาจของตนได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละถึงวาระขั้นสุดท้ายฉะนั้นรัฐบาลจึงพยายามทุกลู่ทางเพื่อไม่ให้มหาชนสำนึกตัวได้อันสามารถกระทำขึ้นได้โดยวิธี2ประการประการหนึ่งให้ความร่มเย็นแก่มหาชนมหาชนจะไม่เอาใจใส่ในการบ้านเมืองหรือจะเอาใจใส่แต่เป็นไปในทางใช้อำนาจของตนเป็นหลักทรงรัฐบาลประการที่2 สร้างกฎหมายเป็นเครื่องผูกมัดและตัดสิทธิมหาชนไม่ให้กระดุกกระดิกตัวได้นโยบายประการที่1รัฐบาลอังกฤษดำเนินอยู่ในดินแดนของเขาเองส่วนประการที่2เป็นนโยบายการปกครองสำหรับอินเดียแต่ประวัติศาสตร์ได้แสดงมาแล้วหลายครั้งหลายคราวว่านโยบายเช่นนี้ย่อมมีเป็นผลถาวรที่จะทรงอำนาจรัฐไว้ได้ใช่ว่ารัฐบาลอังกฤษมีรู้ประวัติศาสตร์ก็หาไม่แต่เพราะมึนเมาอยู่ในอิสริยศักดิ์และอำนาจแสนยานุภาพจึงไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามหาชนแม้จะถูกผูกมัดอยู่อย่างแน่นแฟ้นเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังสามารถที่จะออกเสียงและพ้นจากการผูกมัดนั้นได้ไม่เร็วก็ไม่นานนักฉะนั้นเมื่อรัฐบาลอังกฤษขัดขืนเสียงมหาชนออกพระราชบัญญัติกำจัดสิทธิยุวชนอินเดียดังกล่าวแล้วไฟคือความไม่สงบจึงได้ลุกชนขึ้นทั่วแดนอินเดียถึงกับคณะพรรคการเมืองต่างๆรวมเป็นคณะเดียวกันทำการคัดค้านรัฐบาลอังกฤษในอินเดียอย่างแรงกล้าส่วนท่านคานธีเมื่อเห็นว่าการคัดค้านภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญมีเป็นผลแต่ประการใดจึงชักชวนประชาชนให้ดำเนินสัตยาเคราะห์ดังท่านได้ดำเนินมาแล้วในภาคแอฟริกามหาชนเห็นพ้องตามความเห็นของท่านคานธีจงพากันมารวมอยู่ภายใต้ธงชัยของท่านผู้นำผู้นี้ฉะนั้นเพื่อดำเนินตามหลักแห่งสัตยาเคราะห์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ค.ศ.1919ท่านจึงได้พิมพ์ใบสัตยาธิษฐานแจกให้ผู้สมัครสัตยาเคราะห์ทั้งหลายเซ็นนามเป็นการแสดงปฏิญาณตนว่าจะดำเนินตามหลักสัตยาเคราะห์ใบสัตยาธิษฐานนั้นมีข้อความดังต่อไปนี้เนื่องจากเรามีความเห็นอย่างแน่ว่าร่างพระราชบัญญัติที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติกฎหมายอาญาฉบับที่1แห่งค.ศ.1919และร่างพระราชบัญญัติกฎหมายอาญาอำนาจฉุกเฉินฉบับที่2แห่งค.ศ.1919นั้นเป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมขัดต่อหลักเสรีภาพและความยุติธรรมทำลายสิทธิเดิมของบุคคลอันเป็นที่ตั้งความปลอดภัยแห่งสังคมและรัฐเราจึงขอปฏิบัติตนด้วยความจริงใจว่าถ้าร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้ออกเป็นกฎหมายเมื่อใดแล้ว
ตราบใดที่กฎหมายเหล่านั้นยังไม่ยกเลิกเราจะไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นและกฎหมายอื่นๆที่คณะกรรมกรจะสร้างขึ้นภายหลังว่าเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ควรมีทั้งเราขอปฏิญาณว่าในการต่อสู้คราวนี้เราจะดำเนินตามสัตยธรรมและงดเว้นเสียจากการผลาญชีวิตการทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สมบัติของผู้ใดอื่นทั้งหลายพลเมืองอินเดียนับจำนวนเป็นหมื่นๆสมัครเข้าเป็นผู้รับอาสาเพื่อจะดำเนินการให้เป็นโดยราบรื่นได้จัดตั้งคณะสัตยาเคราะห์ขึ้นเป็นคณะกลางคณะหนึ่งมีอำนาจควบคุมหลักการแห่งสัตยาเคราะห์ทั่วอินเดียส่วนการสัตยาเคราะห์เฉพาะแคว้นอยู่ภายใต้ความควบคุมของคณะกรรมการสัตยาเคราะห์ประจำแคว้นแยกออกเป็นสาขาตามจังหวัดอำเภอหมู่บ้านเป็นต้นมหาตมาคันธีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสัตยาเคราะห์กลางเมื่อประกาศสัตยาเคราะห์แล้วท่านมีเวลาว่างพักผ่อนร่างกายได้น้อยเต็มทีท่านได้จาริกไปทั่วจังหวัดจนแม้หมู่บ้านเพื่อแนะนำหลักสัตยาเคราะห์ให้ประชาชนเข้าใจทราบซึ้งแล้วจะดำเนินตามดังนั้นทั่วอินเดียจึงได้มารวมอยู่เบื้องหลังท่านคานธีเมื่อปรากฏว่าสัตยาเคราะห์กำลังดำเนินไปด้วยดีท่านจึงเห็นเป็นโอกาสสมควรที่จะแสดงความสามัคคีของอินเดียคัดค้านกฎหมายกำลังกล่าวแล้วให้รัฐบาลเห็นชัดฉะนั้นท่านจึงได้กำหนดวันณวันที่6เดือนมีนาคมค.ศ.1919เป็นวันหันตาลขออธิบายคำว่าหันตาลสักหน่อยในภาษาอังกฤษก็ไม่มีคำที่มีความหมายเท่ากับคำว่าหันตาลภาษาอังกฤษจึงใช้ทับศัพท์ต่างๆหันตาลนับว่าเป็นนโยบายของอินเดียประการหนึ่งใช้ในการคัดค้านรัฐบาลการถือหันตาลหมายความว่าการหยุดงานทั้งหมดอาทิเช่นงานในโรงงานต่างๆการเล่าเรียนการจลาจลการเปิดร้านการหุงหาอาหารจนกระทั่งการออกจากบ้านแต่อนุญาตให้แพทย์ปักธงเครื่องหมายไว้บนรถทำการเยี่ยมและรักษาคนไข้ได้เวลากลางวันประชาชนทำพิธีสัตยาธิฐานเพื่อให้มีกำลังใจที่จะดำเนินต่อสู้โดยไม่ผลาญชีวิตใครบางคราวประชาชนพากันไปยังเทวสถานตั้งสัตยาธิฐานก็มีแต่นั่นแล้วแต่คณะกรรมการจะสั่งประการใดการถือหันตาลทำกันตั้งแต่5 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาในเมื่อประชาชนพากันไปยังสนามแล้วแสดงสุนทรพจน์คัดค้านนโยบายของรัฐบาลบางครั้งรัฐบาลใช้กำลังทหารระงับการประชุมนี้ก็มีแต่ก็หาเป็นผลประการไรไม่อย่างไรก็ดีตามคำสั่งของท่านคานธีอินเดียได้ถือหันตาลเมื่อวันที่6มีนาคมค.ศ.1919เหตุการณ์ได้ดำเนินไปโดยความเรียบร้อยเว้นไว้แต่กรุงเดลีได้เกิดมีเหตุร้ายขึ้นเรื่องหนึ่งกล่าวคือพลเมืองนับจำนวนตั้ง 40,000ไปประชุมกันที่เมืองเดลีภายใต้ความควบคุมของท่านสวามีสัทยานันท์เกิดมีการปะทะกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมหาชนทั้งนี้เพราะข้าหลวงประจำเดลีออกคำสั่งห้ามประชาชนไม่ให้ประชุมในวันหันตาลเป็นธรรมดาที่มหาชนจะต้องทำการขัดขืนคำสั่งนั้นอย่างเด็ดขาดฉะนั้นในเวลาประชุมตำรวจจึงพยายามจะทำให้ประชาชนที่กำลังประชุมกันอยู่นั้นแตกแยกกระจัดกระจายออกไปเสียแต่ครั้นเห็นมีจำนวนมากมายเกินคาดเช่นนั้นก็ไม่กล้าลงมือทำแต่กำลังตนจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังกรมทหารให้ทหารทำหน้าที่แทนตำรวจอาศัยคำขอร้องทางการตำรวจทหารยกกองมาลงมือยิงประชาชนที่กำลังประชุมอยู่นั้นทันทีคนตายไปบ้างแต่เหตุการณ์นี้ทำให้อินเดียเลือดเดือดพล่านขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าทางการรัฐบาลกล่าวหามหาชนเดลีเข้าในหลัก5ข้อคือ 1. บางคนพยายามบังคับร้านขายขนมบางร้านให้ปิดร้านที่ไม่ปิดให้เป็นวันหันตาล 2. บางคนพยายามฉุดคร่าพวกที่ขึ้นรถรางในวันหันตาลไว้ไม่ให้ขึ้น 3. บางคนปารถรางที่กำลังแล่นอยู่ด้วยก้อนหิน 4. ประชาชนทั้งหมดพากันไปยังสถานีรถไฟเชิญรัฐบาลให้ปล่อยคนที่ถูกจับณวันหันตาล 5. ประชาชนไม่ยอมแยกออกจากชุมนุมในเมื่อข้าหลวงออกคำสั่งให้เลิกการจับกลุ่มกันท่านสวามีสัทยานันปฏิเสธข้อหา3 ข้อข้างต้นแต่ยอมรับข้อหลัง2 ข้ออย่างไรก็ดีท่านคานธีเห็นว่าถ้าจะดำเนินสัตยาเคราะห์และหันตาลในทางที่สงบเรียบร้อยจะต้องเพิ่มความรับผิดชอบให้แก่คณะบริหารและผู้รับอาสาทั้งหมดขึ้นอีกเพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนประชาชนไม่ให้ก่อเหตุร้ายขึ้นประการใดๆ
ท่านจึงลงมือแก้ไขปรับปรุงระเบียบดำเนินการสัตยาเคราะห์และหันตานใหม่และชักชวนประชาชนให้ดำเนินการสัตยาเคราะห์ในทางที่สงบโดยไม่ทำการขู่เข็นรัฐบาลการชักชวนของท่านได้ปรากฏผลเป็นอย่างดีอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏอยู่ในประวัติการของอินเดียแต่ก่อนๆมานอกจากที่จะทำการหันตานและสัตยาเคราะห์แล้วคณะกลางได้ขยายวงการดำเนินให้กว้างออกไปอีกคือคณะกรรมการเห็นว่าถ้าเราต้องการปลุกใจมหาชนเราจะต้องพิมพ์หนังสือแจกอย่างที่ไม่ต้องชำเลืองแลพระราชบัญญัติอันว่าด้วยการพิมพ์เพราะพระราชบัญญัติการพิมพ์ผูกมัดผู้แต่งไม่ให้เขียนเรื่องราวตามที่ผู้เขียนเห็นสมควรจะเขียนแต่ต้องเขียนตามที่รัฐบาลเห็นสมควรต่างหากอันนับว่าเป็นการกำจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างไม่ชอบธรรมมหาตมาคานธีก็เห็นพ้องตามมติของคณะกลางดังว่านี้มาวันที่17เดือนมีนาคมค.ศ.1919จึงเริ่มแจกใบโฆษณาชักชวนประชาชนให้ช่วยพิมพ์ขายและซื้อหนังสือต่างๆที่รัฐบาลริบไว้ทั้งหมดโดยที่เป็นหนังสือที่รัฐบาลเห็นว่าขัดต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการนำในทางนี้ท่านได้จัดการออกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อว่าสัตยาคารหิพร้อมกับจัดการพิมพ์หนังสือเล่มอื่นๆที่ท่านแต่งไว้ก่อนแต่ถูกรัฐบาลริบไว้เสียด้วยคำแถลงการที่ท่านนำลงในหนังสือพิมพ์ฉบับแรกนั้นมีอยู่ดังต่อไปนี้คือบรรณาธิการคงจะถูกจับโดยกระทันหันตราบใดที่อินเดียยังไม่สามารถจัดหาบรรณาธิการสำรองไว้จนมีจำนวนเพียงพอที่จะเข้าทำงานแทนในตำแหน่งบรรณาธิการที่ถูกจับนั้นๆก็เป็นอันว่าเราไม่สามารถที่จะออกหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดสายได้เราไม่มีความมุ่งหมายที่จะขัดขืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิมพ์นี้ตลอดไปเป็นแต่ว่าหนังสือฉบับนี้จะคงอยู่ตราบเท่าที่รัฐบาลยังไม่ยกเลิกพระราชบัญญัติเราและเท่านั้นเป็นธรรมดาการปลุกใจประชาชนเนื่องในการสัตยาเคราะห์ดังกล่าวนี้จะต้องเป็นเหตุทำให้ท่านคานธีตกอยู่ในอำนาจตำรวจเป็นแน่ๆฉะนั้นมาณวันที่10เดือนเมษายนค.ศ.1919เมื่อท่านกำลังเดินทางจะไปเมืองเดลีและแคว้นปัญจาบพอไปถึงสถานีรถไฟแห่งหนึ่งชื่อว่าโกสีอันตั้งอยู่ที่พรมแดนเมืองเดลีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจก็เข้ามาหาท่านคานธีแสดงเอกสารคำสั่งของทางการให้ท่านทราบว่าถ้าท่านเข้าไปในเมืองเดลีหรือเขตแดนของปัญจาบเจ้าหน้าที่จะต้องทำการจับกุมตัวท่านไว้ไม่ให้เข้าไปในเมืองนั้นๆแต่ท่านคานธีกลับตอบว่าเพื่อจะดำเนินหน้าที่อันชอบธรรมท่านจำเป็นแท้ที่จะต้องเข้าเมืองเดลีให้ได้ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นเป็นอย่างอื่นและไม่สมควรประการใดจะจับกุมคุมตัวท่านไว้ก็เชิญเจ้าหน้าที่แสดงอัธยาศัยไมตรีต่อท่านคานธีเป็นอย่างดีมากและได้วิงวอนขอให้ท่านคานธีเข้าใจถึงพฤติการว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นได้กระทำไปตามหน้าที่มิใช่เพราะความคิดร้ายหมายขวัญประการใดแล้วคุมตัวท่านคานธีส่งกลับคืนไปยังแคว้นบอมเบย์อีกหน้าที่นั้นท่านได้รับคำสั่งจากรัฐบาลฉบับหนึ่งมีข้อความว่าให้ท่านกำจัดวงกิจการของท่านไว้ภายในขอบเขตบอมเบย์โดยเฉพาะและนอกจากนั้นรัฐบาลได้จัดเจ้าหน้าที่คอยคุมตัวท่านคานธีไม่ให้ออกนอกเขตบอมเบย์อีกด้วยการกระทำของรัฐบาลต่อท่านคานธีโดยประการดังกล่าวมานี้ได้ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นทั่วแคว้นบอมเบย์อย่างร้ายแรงกล่าวคือเป็นธรรมดาอยู่เองที่มหาชนจะมองดูการคุมตัวท่านคานธีอย่างนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไรย่อมเป็นที่ทราบอยู่แล้วฉะนั้นประชาชนจึงได้นัดหมายมาประชุมคัดค้านการกระทำของรัฐบาลแต่ในเมืองบอมเบย์และอะฮัมมัดทาวาดทางการตำรวจได้พยายามที่สุดที่จะไม่ให้ประชาชนประชุมกันได้จึงเกิดมีการปะทะกันขึ้นระหว่างมหาชนกับตำรวจและถึงกับทำให้ต้องเสียชีวิตไปหลายคนพวกปล้นฉวยโอกาสอันนี้ทำการปล้นทรัพย์ตามร้านต่างๆแย่งชิงเงินทองของชาวอังกฤษวางเพลิงเผาบ้านเรือนและทั้งได้ทำลายชีวิตชาวอังกฤษเสีย 2-3 คนฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนกันรีบฉวยโอกาสอันนี้กล่าวโทษคณะพรรคคองเกรสและคณะกรรมการสัตยาเคราะห์คณะกลางในที่สุดท่านมหาตมาคานธีได้พิมพ์คำแถลงการแจกแก่ประชาชนมีใจความว่าฉันยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุไฉนการกระทำของรัฐบาลคือการกำจัดเขตที่อยู่ของฉันจึงกลายเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความตื่นตัวความไม่สงบขึ้นเช่นนี้ได้นี่ไม่ใช่สัตยาเคราะห์ใช่แต่เท่านั้น
พฤติการนี้นับว่าเลวกว่าทุรเคราะห์เสียอีกปวงผู้ที่สมัครเข้าเป็นผู้รับอาสาดำเนินการสัตยาเคราะห์ทั้งหลายจำต้องเว้นเสียจากการทำร้ายร่างกายผู้ใดๆถึงแม้ตัวเขาเองจะได้รับอันตรายจากผู้นั้นเพียงไรก็ตามฉันจึงขอแนะนำอีกว่าถ้าเราไม่สามารถจะดำเนินการสัตยาเคราะห์โดยถือหลักที่ฝ่ายเราจะไม่ยอมทำร้ายแก่บุคคลใดๆแล้วไซนโยบายที่วางแล้วนี้เราจะต้องล้มเลิกแน่หรือมิฉะนั้นก็จะต้องปรับปรุงดัดแปลงหลักสัตยาเคราะห์ให้เข้มแข็งเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเมื่อดังนั้นอาจถึงกับเราต้องดำเนินสัตยาเคราะห์ต่อตัวเราเองก็เป็นได้ถ้าเราตายฉันไม่เห็นว่าการตายนั้นจะเสื่อมเสียเกียรติยศแม้แต่น้อยถ้าฉันได้รับข่าวผู้ถือสัตยาเคราะห์ตายไปคนหนึ่งฉันจะรู้สึกเสียใจอย่างล้นเหลือกระนั้นก็ดีฉันยังจะถือว่าความตายของท่านผู้นั้นนับเป็นการเสียสละสำหรับประเทศชาติอย่างเหมาะสมทีเดียวฉันยังคิดไม่ตกว่าเพราะเหตุการณ์ร้ายที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นนั้นฉันควรจะลงโทษตัวฉันเองอย่างไรดีนอกจากที่จะทำการอดอาหารและเป็นการจำเป็นที่จะต้องสละชีวิตเพื่อประเทศชาติจริงๆก็ต้องสละด้วยการอดอาหารทั้งนี้เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสัตยาเคราะห์เป็นหลักความจริงฉันจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายกลับจากการประชุมนี้ด้วยความสงบเรียบร้อยและขอให้เว้นเสียจากการกระทำซึ่งอาจนำความเสื่อมเสียเกียรติยศมาสู่ชาวบอมเบคำแถลงการนี้ท่านได้แจกให้แก่ชาวบอมเบย์เท่านั้นส่วนชาวอหมทาวาดท่านได้แจกแถลงการอีกฉบับหนึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้พี่น้องทั้งหลายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อ 2-3 วันมานี้นับว่าเป็นการกระทำอย่างไร้เกียรติยศแก่อหมทาวาดเนื่องจากการกระทำเหล่านี้ได้กระทำกันในนามของฉันฉันจึงรู้สึกละอายใจมิใช่น้อยท่านทั้งหลายผู้ซึ่งนับว่าเป็นพวกก่อการจะได้แสดงเกียรติยศแก่ฉันก็หาไม่หากกลับเป็นผู้ทำลายเกียรติยศเสียด้วยซ้ำถ้าท่านทั้งหลายจะเอาดาบมาแทงทะลวงหัวใจของฉันเสียฉันคงจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าที่กำลังรู้สึกเจ็บอยู่เพราะกิจการของท่านฉันเคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งจนแทบนับไม่ถ้วนว่าสัตยาเคราะห์ไม่มุ่งหมายไปในทางการปองร้ายการปล้นหรือก่อความหายนะประการใดถึงกระนั้นก็ดีในนามแห่งสัตยาเคราะห์เราได้เผาตึกแย่งชิงอาวุธตัดการคมนาคมทางรถไฟตัดสายโทรเลขทำลายชีวิตและปล้นทรัพย์สมบัติถ้าการกระทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อช่วยเหลือฉันให้หลุดจากคุกหรือพ้นจากการถูกประหารชีวิตแล้วไซฉันจะไม่ปรารถนาการพ้นจากคุกและทั้งไม่ต้องการแม้แต่พ้นจากถูกประหารชีวิตด้วยบัดนี้ทุกคนมีช่องทางที่จะพูดได้ว่าหากไม่ได้ดำเนินการสัตยาเคราะห์เหตุร้ายเหล่านี้คงจะไม่บังเกิดขึ้นเป็นแน่อาศัยเหตุร้ายเหล่านี้ฉันจึงต้องบำเพ็ญทุกกิริยาซึ่งฉันเห็นว่าเป็นทุกกิริยาที่บำเพ็ญได้ด้วยยากยิ่งกล่าวคือฉันได้งดการไปเยี่ยมเมืองเดลีและทั้งได้จำกัดบริเวณสถานที่ที่เราจะดำเนินการสัตยาเคราะห์ด้วยนี่ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บยิ่งมากกว่าบาดแผลถึงกระนั้นฉันก็เห็นว่าทุกกิริยานั้นยังไม่เพียงพอจึงตกลงใจที่จะบำเพ็ญการอดอาหารตลอด3วันหรือ72ชั่วโมงฉันหวังว่าการอดอาหารของฉันนี้คงไม่เป็นเหตุให้ใครรู้สึกเสียใจเพราะฉันเชื่อว่าการอดอาหารชั่วเวลา72ชั่วโมงสำหรับฉันนั้นรู้สึกว่าจะมีความลำบากน้อยกว่าการอดอาหารตลอดเวลา24ชั่วโมงสำหรับท่านใช่แต่เท่านั้นการบำเพ็ญพรตเช่นนี้ฉันสามารถอดทนได้จริงๆอาศัยเหตุร้ายณเมืองบอมเบและอหมทาวาดคราวนี้ท่านจึงเห็นเป็นการจำเป็นแท้ที่จะต้องระงับการดำเนินสัตยาเคราะห์ไว้ชั่วคราวฉะนั้นต่อมาวันที่21เดือนเมษายนค.ศ. 1919อินเดียจึงได้เลิกการดำเนินสัตยาเคราะห์โดยบัญชาของท่านคานธีแต่ก็ไม่กี่วันนักได้เกิดมีเหตุร้ายขึ้นอีกรายหนึ่งทำให้อินเดียต้องเริ่มดำเนินสัตยาเคราะห์ต่อไปอีกอย่างเคร่งครัดมากยิ่งกว่าคราวที่แล้วมาถึงกับทำให้สายตาแห่งสากลโลกจับอยู่ที่อินเดียด้วยความประหลาดใจบทที่29ไฟลุกทั่วอินเดียต่อเหตุร้ายในปัญจาบในเมื่อเหตุการณ์ในอินเดียกำลังตกอยู่ในอาการความไม่สงบดังว่านี้ได้มีเหตุร้ายแทรกแซงเข้ามาอีกรายหนึ่งอันทำให้ไมตรีจิตระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับอินเดียจำต้องสลายลงโดยไม่มีวันหวังจะกลับคืนดีได้กล่าวคือดังได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อรัฐบาลได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า
จะนำร่างพระราชบัญญัติเราแลตขึ้นเสนอต่อสภานิติบัญญัตินั้นได้มีการคัดค้านกันทั่วอินเดียเมืองอมฤตสรเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในแคว้นปัญจาบชาวอมฤตสรก็ได้ตั้งใจว่าจะประชุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินั้นดังที่เมืองอื่นๆเขาทำกันอยู่ที่เมืองนั้นมีสนามใหญ่อยู่แปลงหนึ่งมีกำแพงล้อมรอบแต่มีทางเข้าออกอยู่เพียงทางเดียวพลเมืองพากันไปประชุมณสนามนี้มีจำนวนมากมายนับพันๆเมื่อทางการของรัฐบาลได้รับข่าวการประชุมนั้นข้าหลวงประจำมณฑลปัญจาบชื่อเซอร์ไมเคิลโอไดเอลก็รีบส่งกองทหารกองหนึ่งภายใต้บังคับบัญชาของนายพลไดเอลไปท่านผู้นี้ครั้นไปถึงสนามชาเลียนวาลาวากแล้วก็สั่งให้ทหารเข้ายึดประตูทางเข้าออกไว้และไม่ยอมอนุญาตให้ใครเข้าออกอีกแล้วสั่งให้ปิดประตูเสียทันทีเนื่องจากสนามนั้นมีกำแพงล้อมรอบและมีทางเข้าออกอยู่แต่ทางเดียวฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองถึงจะปิดประชุมแล้วก็ไม่มีใครสามารถออกไปจากสนามนั้นได้แล้วนายพลไดเอลออกคำสั่งให้ทหารยิงกราดไปยังประชุมนั้นพลเมืองผู้ไร้อาวุธได้ถูกยิงล้มลงระเนระนาดอย่างไร้เมตตากรุณาและมนุษยธรรมกล่าวตามสำนวนของท่านลาลาลาดปัตตวายว่ายิงคนเหมือนยิงกระต่ายป่าผู้คนได้ล้มตายไปนับร้อยๆและได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นพันๆผู้นำทั้งหลายผู้มีการศึกษาชั้นสูงผู้เป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วประเทศได้ถูกบังคับให้คลานไปตามถนนจนหนังฝ่ามือและหัวเข่าถลอกและยังนำไปเคี่ยนตีตามสถานที่เปิดเผยอีกด้วยอารยประเทศทั้งหลายต่างมองดูความดุร้ายของรัฐบาลปัญจาบด้วยความตะลึงอินเดียรู้สึกสลดใจในความไร้มนุษยธรรมแห่งนโยบายของรัฐบาลทำให้ไฟลุกชนยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวแม้ท่านมหากวีรพินนาถฐากูลผู้ซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องการเมืองเลยก็ไม่สามารถที่จะทนมองดูความดุร้ายของรัฐบาลอยู่ได้ท่านจึงเขียนหนังสือกราบบังคมทูลขอถวายบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเซอร์คืนพระมหากษัตริย์โดยอ้างเหตุผลว่าการรับบรรดาศักดิ์ของรัฐบาลซึ่งดำเนินนโยบายอย่างไร้มนุษยธรรมเช่นนี้ไว้รู้สึกว่าเป็นการทำลายเกียรติยศของตนเองอินเดียคัดค้านการกระทำคราวนี้ของเซอร์ไมเคิลอย่างรุนแรงในที่สุดรัฐบาลจำต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งภายใต้การอำนวยการของท่านฮันเตอร์ให้ทำการไต่สวนเหตุการณ์ในปัญจาบอินเดียหวังว่ารัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยอาศัยอำนาจอันมาจากองค์พระมหากษัตริย์โดยตรงแต่เหมือนกับทุกคราวความหวังนั้นได้หมดสิ้นดับสูญไปโดยมิเป็นผลเมื่อคณะกรรมการฮันเตอร์เข้ามาทำหน้าที่สอบสวนเหตุการณ์ในปัญจาบครั้งนั้นได้เกิดมีความเห็นแย้งกันกับคองเกรสทั้งนี้เนื่องมาแต่สาเหตุที่คณะกรรมการไม่ยอมรับพยานของบางท่านซึ่งยังถูกกักขังอยู่ดังนั้นคองเกรสจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งภายใต้ความควบคุมของท่านคานทีคณะนี้ได้ทำการไต่สวนสอบถามจากคำพยานกว่า 1,900 คนรายงานเรื่องนี้กินหน้ากระดาษ650กว่าหน้าทั่วประเทศรับรองรายงานนั้นว่าเป็นการสอบสวนและความเห็นอย่างยุติธรรมที่สุดแต่ทว่ารัฐบาลจะได้ดำเนินเรื่องตามรายงานนี้ก็หาไม่ตรงกันข้ามรัฐบาลกลับไปยึดถือรายงานของคณะกรรมการฮันเตอร์ซึ่งคองเกรสและทั่วอินเดียบอยคอตโดยไม่ยอมมีส่วนเกี่ยวข้องและเห็นร่วมว่าเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์และยุติธรรมหลังจากการประกาศรายงานของคณะคองเกรสไม่กี่วันนักรายงานของคณะกรรมการฮันเตอร์ก็ออกโฆษณาคณะนี้ได้กล่าวหาคณะสัตยาเคราะห์ว่าเป็นต้นเหตุแห่งเหตุร้ายที่เกิดมีขึ้นในปัญจาบส่วนการยิงที่นายพลไดเอลกระทำไปนั้นเห็นว่าเป็นเพราะความเข้าใจผิดเท่านั้นกระนั้นก็ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอินเดียคือมิสเตอร์ฮันเตกูก็ยังกล้าคัดค้านการกระทำนั้นได้อย่างป่าเถื่อนภายใต้สภาสามัญแห่งปาร์ลิเมนต์และกลับสรรเสริญความเฉลียวฉลาดของเซอร์ไมเคลและผู้สำเร็จราชการซึ่งไม่รับรู้ในเหตุการณ์ในปัญจาบนั้นความเห็นของคณะกรรมการฮันเตอร์พร้อมทั้งความเห็นของมันเตกูเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้นทั่วอาณาเขตอินเดียหนังสือพิมพ์รวมหัวกันเขียนบทนำบังคับให้ผู้สำเร็จราชการเซอร์ไมเคิลและนายพลไดเอลลาออกจากตำแหน่งโดยพาดหัวว่า
คลฟอร์ดมัสโกในที่สุดเรื่องเหตุร้ายในปัญจาบได้ถูกนำขึ้นพิจารณาในสภาสามัญแห่งปาร์ลิเมนต์มิสเตอร์มันเตกูมิสเตอร์เอสกวิทมิสเตอร์เชอร์ชิลล์ได้กล่าวถึงความยุติธรรมของรัฐบาลอังกฤษที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยกะโน้นแต่ว่าสมาชิกส่วนมากเห็นด้วยกับการกระทำของนายพลไดเอลเมื่อเรื่องนี้ผ่านสภาสามัญไปถึงสภาขุนนางสภาขุนนางได้เสนอญัตติขอให้อภัยโทษแก่นายพลไดเอลอินเดียตกตะลึงเมื่อได้ประสบชีวิตความยุติธรรมของสภาปาร์ลิเมนต์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้เช่นนี้ถึงแม้สภาขุนนางจะให้อภัยโทษแก่นายพลไดเอลก็ตามแต่อินเดียไม่สามารถที่จะให้อภัยโทษได้เพราะผู้ที่สิ้นชีวิตไปเพราะกระสุนปืนผู้ที่หลังถลอกปอกเปิกเพราะความโหดร้ายของรัฐบาลคนเหล่านั้นเป็นเลือดเนื้อของอินเดียเป็นพี่น้องร่วมสุขร่วมทุกข์ของชาวอินเดียฉะนั้นเสียงสรรเสริญดังสนั่นขึ้นทั่วเกาะอังกฤษและหมู่ชนอังกฤษเพียงใดเสียงคัดค้านก็ยิ่งเร่งขึ้นในอินเดียเพียงนั้นในที่สุดรัฐบาลเห็นเป็นการจำเป็นแท้ที่จะต้องปลดเซอร์ไมเคิลและนายพลไดเอลออกจากตำแหน่งเสียงมหาชนสามารถบันดาลให้เสียงรัฐบาลดับมอดลงอย่างสนิทด้วยประการฉะนี้บทที่30เหตุการณ์ในตุรกีตรงกับเวลาที่เหตุร้ายในปัญจาบกำลังก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นทั่วอินเดียนั่นเองได้มีการผันผวนขึ้นในทางการเมืองของตุรกีบางประการทำให้ชาวอิสลามในอินเดียเกิดมีความไม่พอใจในรัฐบาลอังกฤษกล่าวคือในสมัยสงครามตุรกียังอยู่ในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้ความร่มเย็นของพระเจ้าคลิฟาซึ่งอิสลามศาสนิกชนนับถือกันว่าเป็นองค์อุปถัมภกของศาสนาอิสลามเนื่องจากการปกครองในระบอบนี้มิได้เป็นไปโดยเรียบร้อยทั้งไม่ทันสมัยและถูกใจประชาชนจึงมีข่าวเรื่องลือกันว่ามิช้ามินานคงจะเกิดการผันผวนขึ้นเป็นแน่มิหนำซ้ำยังมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือประเทศกรีซมักคอยฉวยโอกาสแผ่อำนาจเข้าครอบงำเมืองตุรกีอยู่เนืองๆอาศัยสาเหตุ2ประการนี้อาจถึงทำให้พระเจ้าคลิฟาองค์ศาสนูปถัมภกของชาวอิสลามต้องทรงสละราชบัลลังก์ก็เป็นได้ชาวอิสลามในอินเดียมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าคลิฟาเป็นอย่างสูงฉะนั้นในยามสงครามรัฐบาลอังกฤษจึงได้ให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าชาวอิสลามช่วยเหลือในการสงครามรัฐบาลอังกฤษจะช่วยเหลือพระเจ้าคลิฟาให้ทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งองค์ศาสนูปถัมภกสืบไปชาวอิสลามจึงได้ดำเนินตามคำขอร้องของรัฐบาลอังกฤษต่อมาภายหลังสงครามเหตุการณ์ต่างๆบังคับให้พระเจ้าคลิฟาจำต้องทรงสละราชบัลลังก์แทนที่รัฐบาลอังกฤษจะสนองคุณชาวอิสลามดังที่ได้สัญญาไว้กลับไปรับรองรัฐบาลตุรกีที่เพิ่งตั้งตัวขึ้นใหม่หัวหน้าชาวอิสลามในอินเดียเมื่อได้เห็นความไม่มีสัจจะของรัฐบาลดังนั้นก็ก่อความวุ่นวายขึ้นในชาวอิสลามด้วยกันทั่วอินเดียมหาตมาคานธีมองเห็นอกชาวอิสลามผู้ประดุจเป็นพี่น้องของชาวอินเดียที่ต้องประสบโชคร้ายดังนั้นจึงตกลงจะช่วยเหลือและได้ชักชวนชาวฮินดูให้ร่วมมือกับชาวอิสลามช่วยพระเจ้าคลิฟาโดยอาศัยเหตุ2ประการดังกล่าวนี้คือเหตุร้ายในปัญจาบกับเหตุการณ์ในตุรกีรวมเข้าเป็นกรณีเดียวกันท่านจึงได้เขียนจดหมายถึงผู้สำเร็จราชการแสดงนโยบายที่ท่านจะดำเนินต่อไปข้อสนธิสัญญาและความสนับสนุนของพันนาท่านเป็นเหตุให้ชาวอิสลามในอินเดียรู้สึกตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งข้อสันนิษฐานเหล่านั้นขัดกันกับคำสัญญาของอัครมหาเสนาบดีและขัดต่อความรู้สึกของชาวอิสลามในฐานะที่เป็นชาวฮินดูผู้เคร่งครัดคนหนึ่งและมีความปรารถนาที่จะอยู่ด้วยไมตรีจิตกับชาวอิสลามผู้ร่วมประเทศฉันจะต้องช่วยเหลือเขาเมื่อเขาตกอยู่ในข่ายอันตรายเช่นนี้มิฉะนั้นแล้วฉันไม่สมควรที่จะเป็นบุตรของอินเดียได้ตามความเห็นของฉันเห็นว่าเหตุผลของเขาถูกต้องทีเดียวถ้าจะเล็งเห็นน้ำใจชาวอิสลามไม่ควรจะลงโทษตุรกีทหารอิสลามได้ช่วยอังกฤษโดยไม่คิดว่าพระเจ้าคลิฟาจะได้รับผลร้ายถึงกับต้องทรงพลัดพรากจากราชอาณาจักรตลอดเวลา5ปีที่แล้วมาชาวอิสลามมั่นอยู่ในข้อนี้เสมอหน้าที่ของฉันผู้ยังมีความจงรักภักดีต่อราชอาณาจักรอังกฤษจึงมีอยู่ว่าจ
ะพยายามห้ามไม่ให้รัฐบาลอังกฤษขัดขืนต่อความรู้สึกของชาวอิสลามเท่าที่ฉันทราบทั้งฮินดูและอิสลามไม่มีความไว้วางใจในความยุติธรรมและเกียรติยศของอังกฤษรายงานของคณะกรรมการฮันเตอร์ความเห็นของพนักท่านในเรื่องรายงานและคำบันทึกของมิสเตอร์มันเตกูทั้งสิ้นได้ช่วยเพิ่มความไม่ไว้วางใจขึ้นอีกมากหลายในสถานการณ์เช่นนี้มีทางเหลืออยู่ทางเดียวที่คนเหมือนฉันจะพึงปฏิบัติได้คือตัดความสัมพันธ์กับอังกฤษเสียทุกประการเพราะความหมดหวังหรือถ้ายังมีความไว้วางใจในรัฐธรรมนูญอังกฤษว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญต่างๆที่ใช้กันอยู่แล้วไซก็ต้องพยายามช่วยแก้ไขความผิดพลาดที่รัฐบาลได้กระทำมาแล้วและทั้งต้องพยายามนำความไว้วางใจที่ดับหายไปนั้นกลับคืนมาอีกให้จงได้การที่จะกระทำเช่นนั้นได้ด้วยเกียรติยศและภายในขอบเขตแห่งสิทธิราษฎรโดยอาศัยหลักการไม่ร่วมมือเป็นกรณีเพราะว่านับจำเดิมแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาได้รับรองกันแล้วว่าประชาชนมีสิทธิที่จะไม่ยอมช่วยเหลือรัฐบาลซึ่งปกครองไม่ถูกฉันรับสารภาพว่าถ้ามหาชนปฏิบัติตามหลักการไม่ร่วมมืออาจมีช่องทางที่จะเกิดอันตรายได้อยู่บ้างแต่สถานการณ์อย่างเข้าได้เข้าเข็มดังที่ชาวอิสลามในอินเดียตกอยู่ณบัดนี้ถ้าเราไม่กล้ายึดถือหลักการอันน่าอันตรายก็เป็นอันว่าฐานะนั้นจะไม่ได้รับการแก้ไขแม้แต่น้อยถ้าเราไม่กล้ายึดถือหลักการอันน่าอันตรายในที่สุดเราจะต้องตกอยู่ในข่ายอันน่าอันตรายยิ่งกว่าถึงกับอาจทำลายความสงบเรียบร้อยเสียก็เป็นได้แต่ก็ยังมีช่องทางที่ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินตามหลักการไม่ร่วมมือก็ได้กล่าวคือผู้แทนฝ่ายอิสลามได้ขอร้องพนักท่านให้เป็นผู้ทำการคัดค้านข้อสนธิสัญญาดังที่ผู้สำเร็จราชการคนก่อนได้เคยกระทำมาในเรื่องการเสียภาษีในแอฟริกาใต้แต่ว่าถ้าพนักท่านเห็นว่าไม่มีทางที่พนักท่านจะปฏิบัติเช่นนั้นได้และการไม่ร่วมมือกลายเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งไปฉันหวังว่าพนักท่านคงจะชมเชยพวกซึ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของฉันทั้งตัวฉันด้วยว่าเป็นผู้กล้ายึดถือหลักการอันน่าอันตรายเพราะความเคร่งครัดต่อหน้าที่นั่นเองบทที่31โครงการไม่ร่วมมือดังนั้นอาศัยเหตุการณ์2ประการคือความดื้อดึงของรัฐบาลที่ไม่ยอมฟังเสียงประชาชนในอันที่เกี่ยวแก่กฎหมายดำกับความเสียสัตย์ต่อชาวอิสลามมหาตมาคารทีจึงได้วางหลักการแห่งการไม่ร่วมมือตามจดหมายข้างต้นไว้เป็นทางปฏิบัติต่อไปท่านได้แบ่งหลักการไม่ร่วมมือไว้เป็น4ขั้นขั้นที่1ต้องคืนบรรดาศักดิ์และตำแหน่งกิตติมศักดิ์ขั้นที่2ต้องไม่ยอมรับราชการและทั้งไม่ช่วยเหลือในการบริหารราชการสิ้นทุกประการขั้นที่3ต้องไม่ยอมเสียภาษีขั้นที่4ตำรวจและทหารต้องลาออกไม่ช่วยเหลือราชการแม้แต่ประการใดหลักการปฏิบัติมีอยู่ว่าเมื่อได้ทำการขั้นที่1บรรลุผลแล้วจะลงมือทำขั้นที่2ขั้นที่3และขั้นที่4โดยลำดับไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการไม่ร่วมมือตามว่านี้ท่านได้คืนเหรียญไกเซอร์ฮินที่ท่านได้รับจากรัฐบาลมอบให้แก่ผู้สำเร็จราชการโดยเขียนจดหมายกำกับไปด้วยฉบับหนึ่งมีข้อความต่อไปนี้เหตุการณ์เท่าที่ได้เกิดมีขึ้นในเดือนที่แล้วมาย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลขององค์จักรพรรดิได้ดำเนินกิจการอันเกี่ยวแก่พระเจ้าคาลิฟายังไม่เลือกเฟ้นความดีความชั่วยังผิดศีลธรรมและอายุติธรรมมิหนำซ้ำยังประกอบกรรมทำความผิดเพื่อจะสนับสนุนความบกพร่องความขาดศีลธรรมของตนอยู่เรื่อยๆไปอีกเล่าฉันจึงไม่สามารถที่จะแสดงความเคารพหรือทนจงรักภักดีต่อรัฐบาลเช่นนี้อยู่ได้พนักท่านได้พิจารณาความผิดของพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างไม่เห็นเป็นสำคัญยกโทษให้แก่เซอร์ไมเคิลโอไดเออร์และสิ่งที่น่าอับอายขายหน้ายิ่งกว่านั้นคือพนักท่านไม่ยอมรับรู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัญจาบมิสเตอร์มันเตกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอินเดียได้ลงบันทึกความเห็นเกี่ยวแก่เรื่องนี้ไว้อย่างที่อินเดียไม่พอใจสภาขุนนางก็ได้แสดงท่าทีไม่เอาใจใส่ในความรู้สึกของอินเดียเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ฉันระแวงใจในอนาคตแห่งราชอาณาจักรและได้ทำลายความหลังของฉันในรัฐบาลปัจจุบันเสียโดยสิ้นเชิง
ทั้งเป็นเหตุทำให้ฉันไม่ยอมร่วมมือกับรัฐบาลโดยความจงรักภักดีที่ฉันได้เคยกระทำมาก่อนจนถึงบัดนี้ด้วยตามความเห็นของฉันวิธีการธรรมดาเช่นยื่นคำร้องส่งคณะผู้แทนไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นกรณีที่จะทำให้เกิดความสำนึกตัวขึ้นในใจรัฐบาลซึ่งไม่เหลียวแลผลประโยชน์ของปวงประชาชนเสียเลยเช่นรัฐบาลอินเดียนี้ได้ถ้าเป็นประเทศในทวีปยุโรปผลแห่งความผิดอย่างร้ายแรงเช่นเรื่องพระเจ้าคลิฟากับเหตุร้ายในปัญจาบครั้งนี้อาจถึงกับทำให้ประชาชนก่อการปฏิวัติขึ้นอย่างนองเลือดทีเดียวพวกเขาคงยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อต่อต้านกับการกำจัดกำลังของชาติอินเดียครึ่งหนึ่งยังขาดความสามารถที่จะก่อการปฏิวัติอย่างนองเลือดได้แต่อีกครึ่งหนึ่งสามารถทำได้แต่ไม่สมัครจะทำฉันจึงกล้าแนะนำการไม่ร่วมมือให้เป็นทางแก้ไขทั้งนี้ก็เพราะหวังอยู่ว่าผู้ที่ไม่ปรารถนาจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจะได้ดำเนินหลักการอันนี้โดยไม่ต้องอาศัยความปองร้ายและถ้าสามารถดำเนินหลักการนี้ไปได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่ต้องประทุษร้ายต่อบุคคลใดๆเลยแล้วไซรัฐบาลก็จะต้องหันหลังกลับมาแก้ไขความผิดที่ได้กระทำมาแล้วโดยแท้แต่ว่าถึงฉันจะสามารถดำเนินหลักการไม่ร่วมมือพร้อมด้วยประชาชนเท่าที่ฉันอาจนำเข้าไปได้ก็จริงแต่ก็ยังไม่หมดหวังว่าพนักท่านจะมองหาลู่ทางแสดงความยุติธรรมให้จงได้ฉันจึงขอร้องต่อพนักท่านด้วยความเคารพว่าขอให้ท่านเรียกประชุมบรรดาผู้นำของชาติที่ประชาชนรับรองกันจริงๆและปรึกษาหารือช่วยมองหาทางที่จะทำให้ชาวอิสลามรู้สึกพอใจและปลอบขวัญชาวปัญจาบผู้ไร้ความผาสุกให้สดชื่นขึ้นแต่ว่าการที่จะแนะนำหลักการไม่ร่วมมือเป็นหลักดำเนินของอินเดียในการต่อสู้กับรัฐบาลนั้นต้องอาศัยการยินยอมของสภาคองเกรสเสียก่อนเพราะว่าสภาคองเกรสประดุจจะดังเป็นคณะราษฎรทั่วไปของอินเดียฉะนั้นหลักการหรือวิธีการใดคองเกรสรับรองหรือแนะนำอินเดียส่วนมากย่อมดำเนินตามหลักการหรือวิธีการนั้นเพราะเหตุนี้ท่านคานธีจึงเห็นเป็นการจำเป็นที่คองเกรสจะต้องเรียกประชุมเป็นพิเศษโดยด่วนคองเกรสได้นัดประชุมพิเศษณเมืองกันกัตตาเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมค.ศ.1920มหาตมาคานธีเสนอบัญญัติให้คองเกรสรับรองหลักการไม่ร่วมมือโดยถ้อยคำสำคัญดังต่อไปนี้ด้วยรัฐบาลของพระเจ้าจักรพรรดิและรัฐบาลอินเดียมิได้ดำเนินการตามหน้าที่ต่ออิสลามในอันที่เกี่ยวแก่ปัญหาเรื่องพระเจ้าคลิฟาอัครมหาเสนาบดีเสียสัตว์ต่อชาวอิสลามทั้งนี้เห็นว่าย่อมเป็นหน้าที่ของชาวอินเดียผู้ไม่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องช่วยเหลือพี่น้องชาวเขาคือชาวอิสลามในการกำจัดอันตรายที่กำลังครอบงำศาสนาของเขาอยู่โดยอาศัยทางที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยรัฐบาลไม่ได้เอาใจใส่หรือป้องกันพวกไม่มีมนทินในปัญจาบจากเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในเดือนเมษายนค.ศ.1910ทั้งไม่ได้ลงโทษพวกเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในความประพฤติอย่างคนป่าเถื่อนและไม่สมกับเกียรติยศของทหารมีหนำกลับทำให้เซอร์ไมเคิลโอไดเออร์ผู้ต้องรับผิดชอบในความผิดของพวกเจ้าหน้าที่โดยทางอ้อมก็ดีหรือโดยทางตรงก็ดีและผู้ไม่เอาใจใส่ในความทุกข์ทรมานของประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเขานั้นหลุดพ้นจากโทษไปเสียด้วยการอภิปรายกันในสภาสามัญและสภาขุนนางได้แสดงให้เห็นว่าสภาทั้งสองขาดความเห็นอกเห็นใจชาวอินเดียและสนับสนุนนโยบายการประหัตประหารดังได้ดำเนินมาแล้วในปัญจาบด้วยคำแถลงการของผู้สำเร็จราชการฉบับที่ประกาศเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่มีความรู้สึกเสียใจในเรื่องของพระเจ้าคลิฟาและปัญจาบสภาคองเกรสนี้จึงเห็นว่าตราบใดที่รัฐบาลยังไม่แก้ไขความผิดของตนและทำขวัญตราบนั้นจะไม่มีความสงบในอินเดียและว่ามีอยู่แต่ทางเดียวที่จะรักษาเกียรติยศของชาติและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเช่นเดียวกันนี้ขึ้นในอนาคตอีกทางนั้นคือการตั้งรัฐบาลของตนเองขึ้นสภาคองเกรสยังมีความเห็นเลยไปอีกว่าสำหรับชาวอินเดียไม่มีทางดำเนินอื่นใดเลือกอีกนอกจากที่จะรับรองและดำเนินนโยบาย
คือการไม่ร่วมมือตามหลักอหิงสาจนกว่าการกระทำผิดทั้งสองกระทงนั้นจะได้รับการแก้ไขและจัดตั้งรัฐบาลของตนขึ้นได้และเนื่องด้วยผู้ที่จะเป็นผู้นำสำหรับโครงการนี้ต้องเป็นผู้ที่เคยได้ดัดแปลงมติมหาชนและแทนมาแล้วจนตราบเท่าทุกวันนี้และเนื่องด้วยความมั่นคงแห่งอำนาจรัฐบาลย่อมอาศัยทางคือการใช้บรรดาศักดิ์โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐบาลศาลและสภานิติบัญญัติและเนื่องด้วยการดำเนินหลักการต่อสู้เพื่อบรรลุผลสำเร็จควรจะดำเนินไปในทางที่ประชาชนจะได้รับอันตรายน้อยที่สุดและเสียสละก็น้อยที่สุดสภาคองเกรสจึงแนะนำประชาชนทั้งหลายขอให้คืนบรรดาศักดิ์และลาออกจากตำแหน่งกิตติมศักดิ์และสมาชิกประเภทที่2ในวงเล็บรัฐบาลเลือกตั้งทั้งหมดไม่ยอมรับการเชื้อเชิญในพิธีงานฉลองต่างๆซึ่งนับว่าเป็นพิธีทางราชการหรือกึ่งราชการทั้งไม่ยอมรับเชิญไปในพิธีเฝ้าแหนทั้งหมดด้วยค่อยๆถอนกุลบุตรกุลธิดาออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของผู้บำรุงหรือผู้ควบคุมค่อยๆบอยคอตศาลอังกฤษทั้งฝ่ายทนายความและลูกความแล้วจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการส่วนตัวขึ้นเพื่อตัดสินคดีระหว่างกันเองไม่ยอมรับอาสาเป็นทหารเสมียนและกรรมกรไปสงครามเมโสโปเตเมียถอนใบสมัครเป็นสมาชิกสภาทั้งไม่ยอมให้เสียงแก่ผู้สมัครผู้ใดซึ่งสมัครโดยขัดขืนคำขอร้องของสภาคองเกรสด้วยหลักการไม่ร่วมมือต้องอาศัยวินัยและการเสียสละซึ่งถ้าขาดวินัยและการเสียสละแล้วไม่มีชาติใดที่จะบรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ด้วยในการต่อสู้แม้จะเป็นขั้นแรกควรจะเปิดโอกาสให้แก่ชายหญิงและเด็กทุกคนแสดงวินัยและการเสียสละได้สภาคองเกรสจึงแนะนำให้ใช้ผ้าเฉพาะที่ทำขึ้นในอินเดียเองด้วยโรงทอผ้าต่างๆเท่าที่มีอยู่ในอินเดียและซึ่งเป็นทุนของอินเดียและอยู่ภายใต้การดูแลของอินเดียไม่สามารถทำได้และผ้าได้พอกับจำนวนความต้องการของชาติสภาคองเกรสนี้จึงแนะนำพวกทอผ้าให้เริ่มทำการทอผ้าอันเป็นงานอาชีพที่มีเกียรติยศแต่สมัยโบราณมาแต่ได้เลิกไปเพราะขาดการบำรุงเมื่อมหาตมาคารทีเสนอบัญญัติดังกล่าวมานี้จบลงเสียงปรบมือได้ดังสนั่นขึ้นทั่วทุกมุมห้องประชุมแต่มีข้อที่ทำให้ถึงกับเกิดการโต้เถียงขึ้นเล็กน้อย2ข้อคือการถอนกุลบุตรกุลธิดาออกจากโรงเรียนกับการลาออกจากสมาชิกสภาแต่ข้อต้นมีการโต้เถียงกันมากกว่าข้อ2ทั้งนี้เพราะเหตุที่บรรดาโรงเรียนต่างๆขึ้นอยู่กับรัฐบาลทั้งสิ้นในฐานะเป็นเจ้าของบ้างเป็นผู้บำรุงบ้างเป็นผู้ดูแลบ้างเมื่อเป็นดังนั้นถ้าถอนนักเรียนออกจากโรงเรียนเสียหมดก็แปลว่าจะไม่มีที่เล่าเรียนต่อไปแต่เหตุผลของท่านคานทีมีอยู่ว่าหลักการไม่ร่วมมือไม่ได้หมายว่าจะทำกันตลอดไปเป็นเพียงวิธีดำเนินการต่อสู้ระหว่างอินเดียกับรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อกู้เกียรติยศของชาติเพื่อกู้ประเทศให้เป็นอิสระชั่วคราวเท่านั้นฉะนั้นการถอนนักเรียนออกจากโรงเรียนจึงนับว่าเป็นการกระทำเฉพาะชั่วคราวเมื่อยามการต่อสู้ผ่านพ้นไปแล้วนักเรียนจะได้เล่าเรียนเช่นเคยต่อไปเพราะเหตุฉะนี้โดยเห็นแก่ประโยชน์จำนวนใหญ่หลวงของชาติท่านจึงขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายดำเนินการตามหลักนี้ชั่วคราวในที่สุดหลังจากการเปิดอภิปรายกันแล้วประธานขอให้มีการออกเสียงสำหรับยัตติของท่านคานทีสมาชิกมาประชุม 5,814 คนได้เสียงฝ่ายรับรอง 3,828 เสียงฝ่ายค้าน 1,923 เสียงเหลืออีก63คนไม่ยอมออกเสียงสภาจึงรับรองยัตติของท่านคานทีไว้เป็นหลักการดำเนินของคองเกรสต่อไปเมื่อท่านคานทีชนะเสียงโหวตดังนี้แล้วท่านผู้นำอื่นๆซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันก็พลอยรับหลักการของท่านคานทีเป็นทางดำเนินด้วยโดยหวังว่าการประชุมสภาคองเกรสคราวนี้เป็นสมัยประชุมวิสามัญมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักการใหม่ได้เมื่อสภาคองเกรสจะประชุมในสมัยสามัญเดือนธันวาคมพอถึงเดือนธันวาคมสมัยประชุมสามัญคองเกรสได้นัดประชุมที่เมืองนาคาปุระแต่ว่าตรงกันข้ามกับความคาดหมายของท่านผู้นำเหล่านั้นคือในการประชุมคราวนี้มหาตมาคานธี
ได้ชนะคะแนนโหวตโดยไม่มีเสียงค้านแม้แต่เสียงเดียวมีหนำการประชุมคราวนี้กลับทำให้วัตถุประสงค์ของคองเกรสเปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์เดิมในข้อที่ว่าจะอยู่ภายในราชอาณาจักรอังกฤษโดยไม่สำคัญต่อการปกครองของอังกฤษท่านจิตรัญชันทาตได้เป็นผู้นำคณะฝ่ายค้านท่านคันทีในการประชุมที่เมืองกันกัตตาท่านผู้นี้สำเร็จวิชากฎหมายมาจากประเทศอังกฤษเป็นเนติบัณฑิตว่าความที่ศาลฎีกาณเมืองกันกัตตาชื่อเสียงในทางว่าความของท่านได้แผ่ไปทั่วอินเดียระหว่างเวลาที่มหาตมาคันทีกำลังเตรียมหลักการไม่ร่วมมือขึ้นเป็นหลักการปฏิบัติของคองเกรสนั้นรายได้ของท่านผู้นี้มีจำนวนสูงมากตกเดือนละ 50,000 รูปียิ่งกว่านั้นในขณะนั้นท่านกำลังรับจ้างรัฐบาลอินเดียเป็นทนายความว่าคดีรายหนึ่งโดยตกลงราคาค่าจ้างเป็นงวดละ 80,000 รูปีนอกจากนั้นทุกวันที่ไปว่าความที่ศาลจะให้วันละ 25,000 รูปีในเรื่องหลักการไม่ร่วมมือความเห็นของท่านมีอยู่ว่าคองเกรสไม่ควรจะบอยคอตรัฐธรรมนูญที่เพิ่งได้รับมาใหม่คือควรสมัครเป็นสมาชิกสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่นั้นแล้วเข้าควบคุมกิจการของรัฐบาลโดยอาศัยอำนาจสภาเป็นเครื่องมือแต่สำหรับในการประชุมคองเกรสณเมืองนาคาปุระท่านมหาตมาคันธีได้ขอร้องให้ท่านดำเนินตามหลักการไม่ร่วมมือไปพลางก่อนต่อเมื่อหลักนั้นไม่บรรลุผลสำเร็จจึงค่อยดำเนินตามหลักของท่านในภายหลังท่านจิตรัญชันทาตได้ยอมปฏิบัติตามคำขอร้องของท่านคันธียัตติของท่านจึงได้ผ่านสภาไปโดยไม่มีเสียงคัดค้านเลยเมื่อท่านจิตรัญชันทาตตกลงยอมรับหลักนั้นเป็นทางดำเนินก็ต้องเลิกว่าความและต้องคืนเงินค่าจ้างว่าความ 80,000 รูปีให้แก่รัฐบาลแล้วท่านก็ยอมพลีกายวาจาและใจเพื่อประเทศชาติที่รักจนกระทั่งต้องถึงมรณกรรมเพราะการรับใช้ประเทศชาติของท่านนอกจากนั้นท่านยังได้อุทิศบ้านอันกอบด้วยลักษณะทัดเทียมปราสาทให้แก่ชาติเพื่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสตรีด้วยแล้วนำบุตรภรรยาไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆสืบไปชาติหวนระลึกถึงความเสียสละอันใหญ่หลวงของท่านผู้นี้จึงให้สมญานามว่าท่านวีระและเทศพันในวงเล็บเพื่อนประเทศจิตรัญชันทาตสืบมาบทที่32สถานการณ์อินเดียสมัยดำเนินนโยบายไม่ร่วมมือสมัยเมื่อท่านคันธีหรือสภาคองเกรสประกาศนโยบายการไม่ร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษสถานการณ์อินเดียในทางการเมืองกำลังตกอยู่ในกระแสความผันแปรอย่างสำคัญกล่าวคือตามที่รัฐบาลได้สัญญาไว้ว่าจะให้โดมิเนียนสเตตัสแก่อินเดียในเมื่อสงครามโลกได้สิ้นสุดลงแล้วนั้นเมื่อถึงคราวเข้าจริงรัฐบาลให้เพียงรัฐธรรมนูญแก่อินเดียฉบับหนึ่งซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าไม่เป็นที่พอใจของชาวอินเดียทั้งนี้ก็เพราะว่าตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แบ่งอำนาจการปกครองไว้เป็น2ประเภทประเภทที่1ได้แก่อำนาจที่โอนให้และอีกประเภทหนึ่งได้แก่อำนาจที่สงวนไว้อำนาจประเภทที่โอนให้นั้นหมายถึงอำนาจปกครองที่รัฐบาลได้โอนให้แก่ชาวอินเดียซึ่งมีอยู่4แผนกคืออำนาจการเทศบาล1อำนาจการธรรมการ1อำนาจการเกษตร1และอำนาจการตั้งงบประมาณ1ส่วนอำนาจที่สงวนไว้นั้นได้แก่อำนาจที่รัฐบาลอังกฤษยังสงวนไว้ซึ่งมีอยู่4แผนกคืออำนาจการทหาร1อำนาจการตำรวจ1อำนาจการคลัง1และอำนาจกรมชลประทานอาศัยหลักดังว่านี้พอที่จะเห็นได้ชัดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นมิได้ให้อำนาจที่แท้จริงแก่อินเดียแม้แต่น้อยเพราะว่าการให้อำนาจการตั้งงบประมาณโดยสงวนการคลังไว้ในกำมือเปรียบเสมือนว่าการให้สิทธิใช้เงินแต่ไม่ออกเงินให้ใช้ในทำนองเดียวกันนี้การให้อำนาจการเกษตรโดยสงวนการชลประทานไว้และให้อำนาจการธรรมการโดยไม่ยอมออกเงินให้ในการบำรุงขยายการศึกษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันการคลังเสมือนลูกกุญแจในการดำเนินกิจการทั้งปวงถ้ายังสงวนอำนาจการคลังไว้ในมือก็แปลว่าถึงจะโอนอำนาจอื่นๆให้ทั้งหมดก็นำมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มิได้มีอำนาจสำคัญอีก2ประการซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง
หรือเป็นจิตใจสำคัญในการปกครองบ้านเมืองคือการตำรวจและการทหารตามรัฐธรรมนูญฉบับนั้นอำนาจทั้งสองประการดังกล่าวมานี้อังกฤษยังสงวนไว้ฉะนั้นตามความเห็นของอินเดียในสมัยนั้นจึงเห็นกันว่ารัฐธรรมนูญที่อังกฤษให้นี้เป็นเพียงแต่เครื่องเล่นชนิดหนึ่งสำหรับปลอบใจเด็กขี้อ่อนเท่านั้นเองหรืออีกประการหนึ่งเป็นการโปรปากันดาของอังกฤษเพื่อให้โลกเห็นว่าอังกฤษได้มอบอำนาจให้แก่อินเดียแล้วอำนาจนิติบัญญัติตามบทรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อจำกัดอยู่ว่าถึงสภาจะมีอำนาจออกพระราชบัญญัติได้ก็จริงแต่ผู้สำเร็จราชการมีสิทธิพิเศษที่จะเผด็จร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับแม้ผ่านสภาแล้วโดยที่ผู้สำเร็จราชการเห็นว่าไม่สมควรที่จะออกเป็นกฎหมายได้อีกชั้นหนึ่งนั่นเป็นอันแสดงว่าสภาไม่มีอำนาจที่จะบังคับรัฐบาลให้ดำเนินตามมติของสภาเมื่อรูปการเป็นเช่นนั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเปรียบเสมือนสโมสรการโต้วาทีดังที่มีอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเท่านั้นอาศัยเหตุผลดังบรรยายมานี้ท่านคานธีจึงได้เสนอญัตติต่อสภาคองเกรสพร้อมใจร่วมมือบอยคอตรัฐธรรมนูญใหม่นี้โดยประการทั้งปวงถึงแม้อินเดียจะได้ตั้งข้อคัดค้านต่อหลักการรัฐธรรมนูญนี้อย่างแรงกล้ากันก็จริงแต่อังกฤษก็ยังดื้อดึงหายอมฟังเสียงอินเดียไม่ในที่สุดร่างอันว่าด้วยรัฐธรรมนูญอินเดียก็ได้รับการยินยอมพร้อมใจของสภาพาร์ลิเมนต์ทางราชการจึงได้ประกาศออกเป็นพระราชบัญญัติและแล้วนำมาใช้ในอินเดียพรรคการเมืองคณะโมเดเรตความจริงถึงจะไม่พอใจก็จำต้องยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้และสมัครเป็นผู้แทนราษฎรเตรียมเข้านั่งในสภาผู้แทนตามระบบรัฐธรรมนูญใหม่นี้องค์จักรพรรดิทรงแต่งตั้งให้ Duke of Connaught เป็นผู้ประกอบพิธีเปิดสภาผู้แทนขึ้นเป็นปฐมฤกษ์แทนพระองค์คองเกรสภายใต้การแนะนำของท่านคานธีประกาศให้ประชาชนบอยคอตการเสด็จของ Duke of Connaught ความตื่นเต้นจึงได้แผ่ไพศาลไปทั่วทุกด้านทุกมุมของอินเดียทำให้รัฐบาลต้องตาบอดมองไม่เห็นลู่ทางว่าจะนำความสงบกลับคืนสู่อินเดียก่อนหน้าการเสด็จของท่านดุ๊กได้อย่างไรพร้อมๆกับการตื่นตัวในทางการเมืองดังกล่าวนี้เกิดมีความวุ่นวายขึ้นในทางการพาณิชย์ผสมอีกทางหนึ่งด้วยกล่าวคือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอำนาจใหญ่หลวงของชาวอังกฤษนั้นเกิดขึ้นเพราะการพาณิชย์เป็นกระดูกสันหลังการที่ชาวอังกฤษพยายามเข้าไปในประเทศต่างๆของโลกก็โดยมีความมุ่งหมายจุดสำคัญยิ่งอยู่ว่าจะขายสินค้าของตนฉะนั้นการที่ชาวอังกฤษใคร่จะยึดอินเดียไว้ก็โดยมีความมุ่งหมายไม่แตกต่างไปจากหลักที่กล่าวมาแล้วดังเราจะเห็นได้ชัดจากถ้อยคำของเซอร์ยอนสันฮิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยเมื่อท่านบอนดวินเป็นอัครมหาเสนาบดีครั้งแรกเราไม่ได้ชนะอินเดียเพื่อประโยชน์ของอินเดียฉันรู้แก่ใจดีว่าพวกบาทหลวงมักชอบพูดกันในที่ประชุมเสมอว่าเราชนะอินเดียเพื่อจะยกฐานะของอินเดียให้สูงขึ้นนั่นเป็นคำพูดอย่างหน้าไหว้หลังหลอกเราตีอินเดียเพื่อเป็นตลาดระบายสินค้าอังกฤษออกเรารบอินเดียชนะได้ด้วยดาบฉันใดเราจะกำอินเดียไว้ด้วยดาบฉันนั้นฉันพูดพล่อยๆว่าเรากำอินเดียไว้เพื่อประโยชน์ของอินเดียอย่างคนหน้าไหว้หลังหลอกพูดกันไม่ได้เรายึดอินเดียไว้เป็นตลาดเอกสำหรับระบายสินค้าอังกฤษทั่วไปและโดยเฉพาะผ้าแรงไซเป็นพิเศษหลักสำคัญแห่งการยึดอินเดียไว้คือการขายผ้าเพราะว่าผ้าเป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างยิ่งอังกฤษมองเห็นความจำเป็นและความสำคัญแห่งการใช้ผ้านี้จึงได้พยายามจะทำลายอุตสาหกรรมทอผ้าซึ่งอินเดียเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วแต่สมัยโบราณเสียตั้งแต่แรกมาในการทำลายอุตสาหกรรมทอผ้าอังกฤษได้ดำเนินนโยบายหลายประการเราอาจเห็นได้จากถ้อยคำของวิลเลียมบอร์ดผู้เป็นพ่อค้าชาวอังกฤษคนหนึ่งในสมัยต้นแห่งรัฐบาลอังกฤษในอินเดียการข่มเหงรังแกพวกทอผ้าดังที่บริษัทอีสต์อินเดียกระทำนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นการปรับเงินการจำคุกการเฆี่ยนตีการบังคับให้เซ็นชื่อในสัญญาเป็นต้นการข่มเหงคะเนงร้ายโดยวิธีเหล่านี้เป็นเหตุทำให้จำนวนพ่อค้าผ้าลดน้อยถอยลงทุกทีเคยกระทำทารุณกรรมพวกทอผ้าถึงกับจับตัดหัวแม่มือเสียเพื่อไม่ให้กรอได้ได้ก็มีเมื่ออุตสาหกรรมทอผ้าของอินเดียต้องล้มลงเพราะเหตุดังกล่าวนี้แล้ว
อังกฤษก็เริ่มตั้งโรงทอผ้าขึ้นในบ้านเมืองของตนและนำผ้าที่ทอได้นั้นมาขายในอินเดียในตอนนั้นอังกฤษได้ถูกลูกค้าชาวอินเดียรับซื้อผ้าประมาณ 350,000 คนรัศมีแห่งความเจริญวัฒนาถาวรแห่งอุตสาหกรรมทอผ้าของอังกฤษจึงค่อยๆเริ่มแตกแสงทองขึ้นโดยลำดับการเงาความเสื่อมโทรมแห่งเศรษฐกิจได้เริ่มปกคลุมอินเดียและขยายตัวแผ่ไพศาลไปทั่วทุกตำบลมหาตมาคานธีมีความเข้าใจซาบซึ้งในข้อนี้ดีที่สุดว่าการต่อต้านกับรัฐบาลอังกฤษนั้นอินเดียจะต้องสู้ในทางเศรษฐกิจพูดสั้นๆก็คืออินเดียต้องเลิกซื้อสินค้าต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินค้าอังกฤษทุกประการแล้วช่วยกันตั้งต้นใช้สินค้าอินเดียทุกคนส่วนสิ่งของที่อินเดียยังทำขึ้นเองไม่ได้ให้ซื้อจากประเทศอื่นนอกจากประเทศอังกฤษเนื่องจากผ้าเป็นสินค้าสำคัญของอังกฤษและทั้งเป็นสินค้าที่นำเงินอินเดียออกนอกประเทศอย่างนับจำนวนไม่ถ้วนด้วยท่านจึงได้วางกติกาของคองเกรสว่า 1. สมาชิกทุกคนต้องแต่งเครื่องเสื้อผ้าที่ทำขึ้นจากโรงงานหัตถกรรมของอินเดียห้ามมิให้ใช้เสื้อผ้าที่ทำขึ้นจากโรงเครื่องจักรทั้งนี้เพราะว่าเครื่องจักรอินเดียยังต้องซื้อจากต่างประเทศแต่เนื่องจากเหตุที่โรงหัตถกรรมยังมีจำนวนน้อยจึงไม่สามารถทอผ้าให้พอแก่ความต้องการของอินเดียทั่วประเทศได้จึงได้แนะนำให้พวกที่ไม่ใช่สมาชิกสภาคองเกรสใช้ผ้าที่ทำจากโรงเครื่องจักรแทนได้ 2. สมาชิกทุกคนต้องทำได้ให้ได้ปีละ100หลา 3. สมาชิกผู้ใดไม่สามารถเสียเงินค่าบำรุงตามที่ได้กำหนดไว้ว่าปีละสลึงมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ขนาดราคานั้นแทนค่าบำรุงได้เมื่อตักเตือนประชาชนให้ระลึกถึงอยู่เสมอว่าผ้าเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษและกู้ฐานะเศรษฐกิจของอินเดียท่านจึงแนะนำให้เขียนภาพเครื่องปั่นฝ้ายไว้บนธงชาติอินเดียยิ่งกว่านั้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้มองเห็นได้ชัดท่านเริ่มปั่นได้เองทุกวันประดุจเป็นกิจวัตรประจำวันแม้ในขณะที่ไปแสดงสุนทรพจน์ในที่ประชุมต่างๆท่านก็ยังนำเครื่องปั่นฝ้ายติดตัวไปด้วยเวลาหยุดแสดงสุนทรพจน์ท่านทำการปั่นฝ้ายเรื่อยไปโดยไม่หยุดมือการแนะนำให้อินเดียเริ่มทำผ้าของท่านคานธีนี้ได้ประสบผลอย่างไม่มีใครนึกฝันยุวชนร่วมกันตั้งสมาคมทำผ้าเกือบทั่วทุกถนนทุกตำบลทุกหมู่บ้านห้องพละศึกษาต่างๆเปิดแผนกทำผ้าขึ้นเป็นพิเศษพวกผู้ปกครองบังคับให้โรงเรียนเปิดสอนวิชาทำผ้าขึ้นเป็นวิชาพิเศษเครื่องปั่นฝ้ายกลายเป็นของขวัญอันมีค่าและเกียรติยศอย่างสูงคองเกรสจัดการรวบรวมผ้าอังกฤษตามบ้านทั่วไปแล้วนัดประชุมเผาผ้าเหล่านั้นเสียในงานมหรสพต่างๆออกข้อบังคับไม่ยอมให้ใครเข้าถ้าไม่นุ่งห่มผ้าอินเดียมีผู้รับอาสาคอยเฝ้าประตูตรวจดูผ้าของผู้ที่จะผ่านประตูอย่างละเอียดว่าเป็นผ้าอินเดียหรือไม่การบอยคอตผ้าอังกฤษอย่างเคร่งครัดเช่นนี้เป็นเหตุให้โรงทำผ้าหน้าเมืองแลงไซในอังกฤษต้องหยุดงานถึงกับล้มไป10กว่าโรงพร้อมๆกับขณะบอยคอตผ้าอังกฤษท่านได้แนะนำให้บอยคอตบุหรี่อังกฤษด้วยเป็นที่น่าชมเชยมิใช่น้อยที่เริ่มแต่คองเกรสประกาศให้เลิกสูบบุหรี่อังกฤษภายในเวลาชั่ววันเดียวเท่านั้นทำให้การขายบุหรี่ตกต่ำลงอย่างมากมายถึงกับอีกไม่กี่เดือนบริษัทเวอร์จิเนียน้ำเมืองกันกัตตาต้องล้มโดยอาศัยแนว2ประการคือการบอยคอตการเสด็จของท่านดุคออฟคอนนอตกับการบอยคอตสินค้าต่างประเทศหรือโดยเฉพาะสินค้าอังกฤษท่านคานธีได้แผ่หลักการไม่ร่วมมือแพร่หลายไปทั่วอินเดียบทที่33มหาตมาคานธีผู้เผด็จการภายใต้การนำของท่านคานธีหลักการไม่ร่วมมือได้ดำเนินไปด้วยดีและแพร่หลายดุคออฟคอนนอตเสด็จเยี่ยมประเทศอินเดียทรงเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามกำหนดแต่ฝ่ายประชาชนอินเดียไม่มีใครต้อนรับศิลปะการทอผ้าและอุตสาหกรรมอย่างอื่นทุกประเภทได้เจริญยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนิสิตนิสิตานับหมื่นๆต่างได้พากันบอยคอตมหาวิทยาลัยและสมัครเข้ารับอาสาคณะคองเกรสการหยุดงานหันตาลเป็นต้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาเกือบจะเป็นกิจวัตรประจำวันตรงกับเวลาที่อินเดียกำลังตื่นตัวอยู่ดังกล่าวนี้รัฐบาลอังกฤษเปลี่ยนตัวผู้สำเร็จราชการคนเก่าและแต่งตั้งให้ลอร์ดดีดิงเข้ารับหน้าที่แทนในเชิงการทูตท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมาก
โดยเหตุที่ในเวลาสงครามโลกท่านเคยครองตำแหน่งราชทูตประจำสหปาลีรัฐอเมริกาและชักชวนประเทศอเมริกาให้เข้าฝ่ายสัมพันธมิตรจนได้นอกจากนั้นท่านยังเคยครองตำแหน่งผู้พิพากษามาแล้วหลายปีฉะนั้นผู้นำแห่งคณะพรรคการเมืองอื่นๆเห็นสมควรที่จะจัดการให้มีการพบปะกันระหว่างผู้สำเร็จราชการกับท่านคานธีขึ้นในที่สุดเดือนพฤษภาคมค.ศ. 1921ท่านคานธีกับผู้สำเร็จราชการได้พบปะกันณเมืองสิมลาอันเป็นที่พักอาศัยสำหรับฤดูร้อนของผู้สำเร็จราชการประชาชนพร้อมทั้งผู้นำแห่งคณะพรรคต่างๆต่างมีหวังกันว่าการพบปะของท่านทั้งสองคนนี้คงจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบและการประนีประนอมระหว่างอินเดียกับอังกฤษแต่ความจริงการพบปะนั้นหาได้ประสบผลสมดังประสงค์ไม่ต่อมาท่านคานธีได้ประกาศเปิดเผยออกมาว่าการพบปะกันคราวนั้นเป็นเพียงแต่การกล่าวย้ำหลักอหิงสาเท่านั้นเองความไม่สงบการขัดขืนกฎหมายเป็นต้นจึงยังดำเนินเรื่อยไปตามเคยพอดีประจวบกับเวลานี้รัฐบาลประกาศว่า Prince of Wales จะเสด็จเยี่ยมอินเดียในเดือนธันวาคมค.ศ. 1921ในทันทีทันใดนั่นเองคองเกรสได้ออกประกาศแก่ประชาชนทั่วไปให้บอยคอตการเสด็จของ Prince of Wales ทั้งได้ชักชวนประชาชนให้สมัครเป็นผู้รับอาสาดำเนินการบอยคอต Prince of Wales ด้วยคำประกาศของคองเกรสในคราวนี้ทำให้รัฐบาลอังกฤษขุ่นเคืองมากยิ่งกว่าการบอยคอตสินค้าอังกฤษเสียอีกฉะนั้นเมื่อระยะเวลาเสด็จใกล้เข้ามารัฐบาลจึงต้องออกประกาศใช้กฎอัยการศึกและทั้งประกาศประณามโทษคนผู้รับอาสาว่าเป็นคณะนอกกฎหมายคำประกาศนี้ได้ประสบผลตรงกันข้ามกับความคาดหมายของรัฐบาลกล่าวคือเมื่อรัฐบาลประกาศว่าคณะผู้รับอาสาของคองเกรสถือว่าเป็นคณะนอกกฎหมายดังนั้นคองเกรสก็ลงมติท้ารัฐบาลขัดขืนคำประกาศนั้นทันทีโดยออกประกาศชักชวนประชาชนให้สมัครเข้าเป็นผู้รับอาสาโดยด่วนอันหนึ่งการที่รัฐบาลประกาศประณามโทษคณะอันดำเนินกิจการในทางที่สงบโดยไม่คิดประทุษร้ายต่อบุคคลใดว่าเป็นคณะนอกกฎหมายนั้นเป็นเหตุให้ผู้นำแห่งคณะพรรคอื่นๆมองเห็นใจจริงของคองเกรสด้วยจึงได้พากันมาลงชื่อเป็นผู้รับอาสาภายในวันเดียวเฉพาะในเรื่องกันกัตตามีคนสมัครเป็นผู้รับอาสานับจำนวนกว่า 5,000 คนไม่ต้องกล่าวถึงผลการสมัครเป็นผู้รับอาสาโดยขัดขืนคำประกาศของรัฐจะต้องเกิดผลร้ายแก่ผู้สมัครในภายหลังอย่างแน่นอนกล่าวคือเมื่อคองเกรสท้ารัฐบาลว่าจะขัดขืนคำสั่งฉันใดรัฐบาลก็จะท้าคองเกรสว่าจะดำเนินนโยบายอย่างปราบปรามผู้ร้ายฉันนั้นฉะนั้นภายในไม่กี่วันเรือนจำทุกแห่งจึงเต็มยัดเยียดไปด้วยนักโทษผู้รับอาสาถึงกับรัฐบาลต้องใช้เต็นท์เป็นเรือนจำชั่วคราวขึ้นจำนวนผู้รับอาสาที่ได้มีโอกาสเยี่ยมเรือนจำอังกฤษในทำนองนี้มีราว 80,000 คนแต่เป็นสุภาพสตรีเสีย 5,000 คนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ดำเนินนโยบายปราบปรามอย่างร้ายแรงเพียงไรก็ตามกระนั้นจะถึงกับทำให้กิจการของคองเกรสหยุดชะงักลงก็หาไม่พวกผู้นำต่างๆเช่นท่านจิตบรัญชันทาตบัณฑิตมติลานเนหรูบัณฑิตชวาหานมรานเนหรูถูกจำคุกในฐานะเป็นผู้นอกกฎหมายแทบทุกท่านแต่รัฐบาลยังไม่กล้าจับมหาตมาคานธีโดยตรงทีเดียวโดยเกรงว่าถ้าท่านคานธีถูกจับความสงบเท่าที่มีอยู่จะเพิ่มพูนทวีคูณยิ่งขึ้นจนเหลือกำลังที่จะปราบปรามได้เมื่อสถานการณ์ตกอยู่ในสถานะตึงเครียดเช่นนี้ผู้นำแห่งคณะพรรคอินดิเพนเดนต์ชื่อบัณฑิตมัทนาโมหนะมาลาวัยกับศาสตราจารย์ฝ่ายเคมีแห่งมหาวิทยาลัยกันกัตตาชื่อเซอร์ปรพุลละจันทรรายะรวมกันจัดการให้ท่านคานธีกับผู้สำเร็จราชการได้พบปะสนทนากันคงจะวางข้อตกลงหรือทำการปราณีประนอมกันได้บ้างเนื่องจากรัฐบาลได้ทำการปราบปรามในมณฑลเบงคอลร้ายแรงกว่ามณฑลอื่นๆทั้งคองเกรสก็ได้ตกลงกันแน่ในอันที่จะทำการหันตาลณเมืองกันกัตตาเมื่อ Prince of Wales จะเสด็จมาที่นี่ท่านทั้งสองจึงได้ไปหาลอร์ดโรนันดาเซข้าหลวงประจำเบงคอลเสียก่อนแต่ท่านลอร์ดผู้นี้ได้ตอบว่าสถานการณ์เบงคอลในปัจจุบันนี้ถึงความตึงเครียดเสมือนสถานการณ์ในยามสงครามแล้วรัฐบาลจึงไม่สามารถที่จะผ่อนผันลงได้แม้แต่น้อยเมื่อหมดหวังในคำตอบของข้าหลวงเบงคอ
ท่านสองคนก็พากันไปหาผู้สำเร็จพระราชการคือลอร์ดดีรีดิงขอร้องให้ท่านเรียกประชุมโต๊ะกลมแห่งบรรดาผู้นำอินเดียทั้งหลายเพื่อทำการประนีประนอมปรองดองกันด้วยดีแต่ท่านผู้สำเร็จพระราชการตอบว่าเป็นการเหลือวิสัยสำหรับรัฐบาลที่จะพิจารณาถึงการเรียกประชุมถ้าหากการตื่นตัวและการขัดขืนกฎหมายยังทำกันอยู่โดยมีเจตนาเช่นนี้เมื่อได้ประกาศคำตอบของท่านผู้สำเร็จพระราชการให้ทราบทั่วถึงกันแล้วท่านคานธีตอบแก่ผู้แทนฝ่ายหนังสือพิมพ์ว่าฉันขอกล่าวซ้ำอีกพันครั้งว่าหลักการไม่ร่วมมือนี้ต้องไม่ถือว่าเป็นอริต่อชาติใดหรือคณะใดแต่มุ่งต่อระเบียบการดำเนินของรัฐบาลอินเดียดังที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้และฉันขอปฏิญาณว่าการขู่เข็นหรือการปราบปรามประการใดที่ผู้สำเร็จพระราชการหรือคณะใดอาจกระทำได้นั้นจะทำให้การตื่นตัวนี้สงบลงไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อความพยายามของท่านทั้งสองคนนี้ได้ล้มลงโดยมิบังเกิดผลแต่อย่างไรก็ไม่ต้องสงสัยกิจการของคองเกรสกับการปราบปรามของรัฐบาลจำต้องดำเนินเป็นคู่เคียงกันไปเป็นธรรมดาปรินซ์ออฟเวลส์เสด็จถึงเมืองกัลกัตตาณวันที่28เดือนธันวาคมค.ศ.1921หันตันในเมืองกัลกัตตาได้ดำเนินไปอย่างมิเคยมีมาแต่ก่อนเนื่องอันมีพลเมืองประมาณ 1.3 ล้านคนดูเหมือนเป็นที่เปล่าเปลี่ยวดังสุสานในแผ่นธงดำพาดหัวข้อต่างๆเช่น India Dot Not Welcome Prince of Wales โบกสะบัดอยู่บนปลายเสาเกือบทุกบ้านรัฐบาลรู้สึกตกตะลึงในการต้อนรับอย่างแปลกประหลาดเช่นนี้พวกฝรั่งเห็นการต้อนรับราชทายาทอังกฤษเช่นนี้รู้สึกขุ่นเคืองถึงกับกล่าวหารัฐบาลว่าดำเนินนโยบายการปราบปรามยังไม่พอแก่สถานการณ์สมาคมพาณิชย์อังกฤษแนะนำให้รัฐบาลดำเนินนโยบายปราบปรามให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นแต่รัฐบาลหมดหนทางไม่รู้ว่าจะปราบปรามอย่างไรเพราะว่ากฎหมายที่รัฐบาลประกาศใช้ในการปราบปรามนั้นมีการลงโทษอย่างสูงสุดคือการประหารชีวิตอยู่แล้วการสำเร็จผลในการดำเนินหันตานในเมืองกัลกัตตาเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสในนโยบายของท่านคานธีและในสมรรถภาพของท่านจิตรัญชันทาตผู้นำแห่งเบงคอลเป็นอย่างสูงทั่วอินเดียจึงพากันเลือกท่านผู้นี้เป็นประธานของสภาคองเกรสที่ได้นัดประชุมในปลายเดือนธันวาคมณเมืองอะฮัมมัธาวาดแต่เป็นความเสียใจสำหรับอินเดียมิใช่น้อยในสมัยนั้นท่านยังพักอยู่ในเรือนจำฉะนั้นท่านมาวลานาฮัตรัตโมหานีจึงทำหน้าที่วันนี้แทนสภาคองเกรสได้เห็นผลสำเร็จแห่งนโยบายการไม่ร่วมมือของท่านคานธีอย่างไม่ได้นึกฝันจึงตกลงมอบอำนาจบริหารให้ท่านคานธีอย่างเด็ดขาดโดยตั้งให้เป็นผู้เผด็จการแห่งคองเกรสต่อไปตราบเท่าที่คณะกรรมการคองเกรสเห็นสมควร